ย้อนรอยคดีดังฝรั่งเตะหมอก่อนศาลแขวงตัดสินยกฟ้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยกลับมาอยู่ในกระแสสังคมอีกครั้งหลังวันนี้3กันยายน2567ศาลแขวงภูเก็ตนัดอ่านคำพิพากษาคดีแพทย์หญิงทานดาวจันดำหรือหมอปายเป็นโจทยื่นฟ้องนายเดวิดเจ้าสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของปางช้างที่ภูเก็ตในคดีทำร้ายร่างกายโดยศาลได้พิพากษายกคำร้องของโจทยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยสำหรับคดีฝรั่งเตะหมอเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหมอปายได้โพสต์ข้อความร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลว่าถูกชายชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ขณะนั่งจมดวงจันทร์บริเวณบันไดหน้าวิลล่าหรูหลังที่23ชายหาดยามูตำบลป่าคลอกอำเภอตะหลางจังหวัดภูเก็ตในขณะเดียวกันชายชาวต่างชาติและภรรยาคนไทยได้ด่าต่อด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งทราบว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้คือนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์อายุ45ปีเจ้าของปางช้างชื่อดังในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอย่างไรก็ตามหลังมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้สร้างความสนใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากโดยหลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนไทยและเป็นการดูถูกเหยียดหยามจนเกิดกระแสเรียกร้องอย่างรุนแรงให้มีการตรวจสอบนายเดวิดรวมถึงกระแสเรียกร้องให้มีการขับไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งมีการรวมตัวกันทั้งคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัดเดินทางไปยังหาดยามูเพื่อแสดงพลังในการขับไล่นายเดวิดและทวงคืนชายหาดยามูรวมถึงชายหาดต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่หน่วยงานราชการและต่างเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามารับลูกเรื่องนี้เดินหน้าดำเนินคดีในข้อหาที่ได้รับแจ้งต่อมาวันที่5มีนาคม2567นายศรัทธาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตให้พิจารณาเพิกถอนวีซ่านายเดวิดโดยให้เหตุผลว่าจังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายเดวิดมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นไปต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนจากนั้นคืนวันที่6มีนาคมผู้บังคับการด่านตรวจคนเข้าเมือง6ลงนามเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดตามที่มีการยื่นขอไปแต่นายเดวิดมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและเพื่อลดกระแสความไม่พอใจของสังคมนายเดวิดพร้อมภรรยาได้ขอโทษทางจังหวัดภูเก็ตและผู้เสียหายผ่านทางสื่อมวลชนถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้เตะหมอตามที่เป็นข่าวเพียงแต่ขณะเดินไปยังจุดที่ผู้เสียหายนั่งอยู่ได้สะดุดล้มเท้าไปโดนตัวของผู้เสียหายอย่างไรก็ตามสำหรับคดีดังกล่าวถือว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมและมีการสอบถามถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้ในส่วนของคดีนั้นทางศาลแขวงได้ตัดสินยกฟ้องและยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยขณะที่โจทก์บอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากตนทำเต็มที่แล้ว